วันหยุดยาวๆแบบนี้นะคะเชิญไปชมนิทรรศการพิเศษค่ะเอกสารล้ำค่าจารึกสยามเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี2567นะคะจัดที่พิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติพระนครค่ะชมนิทรรศการแล้วก็สามารถไปสักการะพระพุทธสีหิงได้ด้วยตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปต่อกันที่เชียงใหม่นะคะ3วันเต็มเหมือนกันค่ะไปชมนะคะการจัดการแสดงเลเซอร์บีมและดิจิทัลแมปปิ้งมัลติมีเดียนะคะงานศิลปะค่ะจัดที่วัดเจดีย์เหลี่ยมโบราณสถานเวียงกุมกามนะคะอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เขาจะมีการแสดง3รอบก็คือ1ทุ่ม2ทุ่มแล้วก็3ทุ่มตรงใกล้ๆกันที่เชียงรายนะคะกวากีฬาเป่าร้องกลองรำเปิดโลกวิถีวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์เมืองเชียงรายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงาน Thailand Biennale นะคะที่เชียงรายเป็นเจ้าภาพค่ะงานอยู่ที่หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายนะคะนอกจากไปฟังดนตรีชาติพันธุ์แล้วก็สามารถไปชมการเล่นพื้นบ้านชาติพันธุ์ได้ด้วยเช่นกันค่ะ